สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันธิปประจำวันอาทิตย์ที่2 8มกราคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1ผิดไหมบอกเลิกผู้ชายเพราะเขาออกเสียงแอรเป็น Hermes คือเดทกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วปกติเจ้าของทูเนี่ยเป็นคนเฟติตหรือว่าคลั่งกำไรกับกระเป๋าเนี่ยเป็นพิเศษเลยแล้วก็ใกลว้วันวันนท้ายที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยพี่เขาก็ถามว่าอยากได้อะไรเราก็บอกไปว่ากำไรแอเมส พี่เขาก็บอกว่าซื้อกําไร h e r m e เมเนี่ยซื้อทองดีกว่าพี่รู้ว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรทีนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยออกเสียงตัวฮอนฮูเนี่ยแรงมากๆเลยเนี่ยคิดจะบอกเลิกด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันดูไร้สาระเกินไปไหมแล้วก็แอบถามเผื่อและการพี่ๆนักลงทุนด้วยว่าซื้อทองเนี่ยดีกว่าแอร์เมสเนี่ยจริงไหมจ๊ะ มาดูความคิดเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยอย่างท็อปคอมเมนต์เี่เขาบอกว่าผู้ชายที่ไม่มีความรู้เรื่องสินค้าแบรนด์เนมของผู้หญิงเนี่ยมีเยอะเลยนะเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเอาเหตุผลแค่นี้เนี่ยมาตัดสินเ้าเนี่ยก็เลิกเถอะเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับตัวฝ่ายชายเนี่ยมากกว่า สมาชิกคนนึงก็บอกว่าผมยังเคยออกเสียงผิดเลยเนี่ยออกเสียงเป็นเทมสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำเนียงอังกฤษบางครั้งเนี่ยก็ออกเสียงเคอร์เมสนะ แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าซื้อทองเนี่ยขายหรือว่าจำนำเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็สภาพคลองเนี่ยดีกว่าด้วยอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเนี่ยไปตกรถอยู่ที่แม่สายมีกําไรทองเนี่ยคุณเนี่ยสามารถเดินไปที่โรงรับจำนำหรือว่าร้านทองตรงไหนก็ได้แล้วก็จะได้เงินสดกลับมาส่วนราคากําไรแบรนด์หรือว่ากระเป๋าแบรนด์ที่บอกว่ามันขึ้นทุกปีเนี่ย ตอนขายเนี่ยก็อยู่ที่รุ่นแล้วก็ความหายากแล้วก็สภาพหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะในขณนะที่ทองเนี่ยมีราคากลางของมันที่ค่อนข้างแน่นอนมาดูกระทูอันดับที่2 27ปีไม่มีอะไรเลยเพราะเชื่อฟังพ่อแม่ ก็คือพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบตำรวจมากๆเลยเนี่ยพูดเรื่องอยากให้ผมเนี่ยเป็นตำรวจตั้งแต่เกิดเนี่ยคือท่านพยายามหาทางให้ผมเนี่ยทำงานอยู่แถวๆบ้านเพื่อช่วยงานขายของแล้วก็รอที่จะสอบตำรวจเนี่ยจนเวลาเนี่ยล่วงเลยมาหลายปีแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียนจบมาเนี่ยไอ้ใบปริญญาที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนได้มาแขวนไว้เนี่ยที่บ้านเนี่ยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์บวกกับอายุเนี่ย ใกล้ที่จะเลข3เข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยทำให้หางานเนี่ยยากมากๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เหลือความหวังสุดท้ายแล้วก็คือต้องสอบให้ติดตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมเนี่ยมันจะเป็นบาไหนเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือต้องแบบอยากร้องไห้มากเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อฟังพ่อแม่เลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับผมนะมัวแต่ไปทำงานเนี่ยทิ้งให้ผมเนี่ย อยู่กับญาติกด็ญกตยญาติเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยพึ่งมาอยู่ด้วยกันก็ตอนโตนี่เองเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้จักผมจริงๆเลยก็ได้เนี่ย ถ้าเกิดเราเนี่ยดื้อไม่ฟังท่านเนี่ยออกไปทํางานตั้งแต่แรกๆเนี่ยโหป่านนี้ผมเนี่ยก็คงได้งานดีๆทําคงมีเงินเก็บเนี่ยเป็นจันรสารไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังเฟลมากๆเลยเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไรค่าไรประโยชน์เนี่ยขณะที่เพื่อนเนี่ยที่เคยเรียนด้วยกันเนี่ยโหเขาไปไกลมากๆแล้วนะผมเนี่ยยังอยู่บ้านไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเลยถ้าสอบไม่ติด ที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรโอ้โหคงมีแต่ความสูยนเปล่าเนี่ยผมเนี่ยทำตามความฝันของพ่อแม่ที่อยากเห็นลูกเนี่ยรับราชการโดยที่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ระบบแล้วก็การทำงานของราชการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเกิดท่านเนี่ยเองก็อาจจะไม่รู้จักผมจริงๆเนี่ยด้วยซ้ำนะ มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเลิกเอาเวลาเนี่ยตอกย้ำตัวเองว่าชีวิตมันห่วยคือมัวแต่คิดวนอย่างเดิมเนี่ยชีวิตก็เป็นบาปเดิมเนี่ยล่ะ ต่อมานี่ก็คืออายุ27แล้วนะไม่ใช่เด็กละทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองบ้างเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาเป็นยามแล้วเอาเวลาเนี่ยว่างเนี่ยอ่านหนังสือจนสอบติดอัยการไหมเนี่ยนั่นมันคือคนที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาเนี่ยไม่เสียเวลามานั่งค้ำควรเนี่ยจนเขาได้ในสิ่งที่ตั้งใจสุดท้ายก็อย่ามัวไปโทษสิ่งอื่นหรือว่าโทษอะไรอื่นๆเลย ัวคุณเองต่างหากที่ไม่ยอมกลางปีกบินเนี่ยยังทำตัวเป็นลูกนกเนี่ยอยู่ในรังเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ออกมาใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยจะทำงานอะไรก็ทำไปก่อนให้ได้รายได้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแยกตัวเองเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเนี่ยให้รู้จักยืนบนลำแข้งเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยไปตลอดเนี่ยสักวันเนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยให้รอดจ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่า ถ้าหลายปีแล้วเนี่ยยังสอบไม่ติดอยู่แปลว่าไม่เหมาะกับทางนี้แล้วไหมเนี่ย2ี่สิบเดนี่ยก็ยังหางานทำได้อยู่นะรีบเริ่มเถอะแล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าแล้วหลังจากที่เรียนจบมาหลายปีเนี่ยคุณเนี่ยได้สอบแล้วหรือยังอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วฟิตร่างกายแล้วหรือยังเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะเสียเปล่าไปเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทําน้อยเกินไปถ้าตั้งใจทำเนี่ยมันไม่มีคําว่าเสียเปล่าหรอก มาดูกระทู้อันดับที่3แฟนไม่ชอบหมาที่เราเนี่ยเลี้ยงไว้เพราะน้องเนี่ยซนชอบกัดข้าวของเนี่ยแฟนมักจะไล่ตีหมาเราบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นทุกคนเนี่ยจะเลิกคบกับแฟนเนี่ยแบบนี้ไหม เจ้าของก็ทูเขากับแฟนเนี่ยมานานเป็นสิบปีแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าเขาเนี่ยไม่ชอบหมาเพราะว่าตอนคบกันปีแรกๆเนี่ยแฟนเนี่ยก็เคยซื้อหมาเนี่ยให้เราเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วก็ช่วยเราเนี่ยเลี้ยงน้องเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าสองสามปีหลังมานี้เนี่ยเจ้าของก็ทูเนี่ยได้ไปเอาน้องหมาจรเนี่ยข้างถนนเนี่ยมาเลี้ยงหนึ่งตัวและแม่เราเองเนี่ยก็เอาหมาจรเนี่ยมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเนี่ยมีมากขึ้นประมาณแปดถึงเก้าตัวในบ้าน เต็มบ้านเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามดูแลให้ข้าวให้น้ําเนี่ยอย่างดีทุกตัวได้เงินของเรานะไม่เคยขอแฟนสักบาทเดียวด้วยความที่น้องๆเนี่ยก็สุกสนตามภาษาเนี่ยก็มักจะชอบกัดชอบแท้ข้าวของในบ้านทุกวันเนี่ยซึ่งเราเนี่ยก็มองว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์แหละแต่ว่าแฟนเราเนี่ยกลับไม่ชอบเนี่ยมักจะตีสั่งสอนหมาของเราเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยตีรุนแรงเกินไปสําหรับเรามากๆเลยโอ้ทะเลาะกันเรื่องหมาเนี่ยบ่อยมากเนี่ยต ลอดระยะเวลาที่เราเนี่ยรับหมาจรเนี่ยมาเลี้ยงโดยเฉพาะสองสามปีมานี้เนี่ยโหทะเลาะกันแต่เรื่องหมาทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่โอเคเลยที่แฟนเนี่ยมาตีน้องหมาเราเนี่ยเราเนี่ยต้องปกป้องหมาบางครั้งนี่ก็ร้องไห้เสียใจที่แบบปกป้องน้องๆเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยโหสงสารเวลาที่โดนตีเรารู้สึกรังเกียจพฤติกรรมของแฟนที่ชอบตีหมาเราแบบนี้เนี่ยไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่มีความอ่อนโยนเนี่ย เราผิดไหมที่จะเลิกกบแฟเนี่ยเพราะเหตุผลนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็มีการปรึกษากับทางบ้านของเราแล้วล่ะพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้เราเลิกเพราะเหตุผลนี้นะเขาบอกมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยล่ละสําหรับชีวิตคู่ก็เลยอยากจะขอถามความคิดเห็นของทุกๆคนหน่อยว่ามองเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรจ้ะมาดูความคิดเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่า เลี้ยงเยอะเกินไปเหมือนกันนะคือถ้าเกิดคนเนี่ยรักหมามากๆก็คงอยู่ได้ล่ะแต่ว่าคนที่รู้สึกเฉยๆกับหมาเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่ร่วมกันกับหมาจํานวนมากเนี่ยมันก็ทําให้เครียดเนี่ยได้เลยนะทั้งพฤติกรรมเสียงรบกวนหรือแม้แต่กลิ่นด้วยเนี่ยความสะอาดใดๆเอ่ยเนี่ย คือเลี้ยงสัตว์จานวนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่จํานวนที่คนทั่วไปเนี่ยเขาเลี้ยงกันเนี่ยแล้วยิ่งคุณเนี่ยเล่าว่าแต่ละตัวโหมีซุกซนเนี่ยกัดทําลายของเดททุกวันเนี่ยยิ่งชวนให้เกิดความเครียดได้ง่ายเลยเอาจริงๆเนี่ยเดาว่าตอนที่รับเลี้ยงมาเนี่ยคุณคงไม่ได้ถามความสมัครใจของแฟนก่อนเนี่ยน่าจะมัดมือชกเนี่ยไกลๆแล้วค่อยมาบังคับให้เขาเนี่ยรักทุกตัวเหมือนที่คุณรักเนี่ยมันจะเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่าเนี่ยท้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า การที่แฟนคุณตีหมาทำลายาสัตว์เนี่ยมันคือการทำที่ถูกต้องนะเพียงแค่จะบอกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณสร้างให้แฟนเนี่ยอยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ล่ะคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกใจตัวเองนานๆเนี่ยมันก็เกิดภาวะความเครียดได้จ้ะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะระบายออกมาในทางรุนแรงอย่างที่แฟนเนี่ยคุณทำที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกแต่ว่าจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ถ้าคําตอบที่ต้องการคือเลิกกับแฟนด้วยเรื่องของแฟนไม่รักหมาคุณเนี่ยผิดไหมตอบได้เลยว่าไม่ผิดจะ้ะก็ความิเห็นไม่ตรงกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนี่ยได้ยังไงเนี่ยบางคู่เนี่ยเขาเลิกการแค่เรื่องยกไม่ยกที่ลองนั่งสักโค้งเนี่ยยังได้เลยจะ้ะมาดูความเห็นของสมาชิกกคนหนึ่งเขาบอกว่า เขาไม่ได้เกลียดหมาแต่เขาไม่ชอบหมาซนและหมาคุณเนี่ยก็ซนจริงๆเลยเราไม่เห็นด้วยนะที่บอกว่าการกัดแทะสิ่งของเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันไม่จริงเลยจ้ะหมาเนี่ยมันสอนกันได้ไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะสอนมันเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนการตีหมาด้วยเช่นกันเพราะว่าเราก็เลี้ยงหมานะแล้วก็ไม่เคยตีหมาด้วยไม่ว่าจะเป็นหมาตัวเองหรือว่าหมาคนอื่นจ้ะ และนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม